ายได้ดีกว่าปล่อยเสียเวลาเติมแต่งสีสันสร้างงานให้มีมูลค่าอีกหนึ่งราคาคมคิดสกิดแอปพลายขอเก็บความคิดสร้างสินเติมติดสไตล์เขารวมอยู่ในกลเม็ดเคล็ดอาชีสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพค่ะรายการของเรานะคะก็จะนำเสนอเคล็ดลับแล้วก็กลเม็ดดีๆนะคะเกี่ยวกับการสร้างสรรค์อาชีพค่ะซึ่งคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะนำไปต่อยอดความคิดสร้างสรรค์นะคะแล้วก็สร้างเป็นอาชีพของคุณได้จริงๆเลยนะคะดิฉันภัทรวรัตน์อวบสันเทียรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะและวันนี้นะคะคุณผู้ชมคะเราก็ได้รับเกียรติจากท่านวิทยากรโอท็อปจังหวัดปทุมธานีนะคะที่จะมาสาธิตขั้นตอนแล้วก็วิธีการทำบายสีบูชาพระประจำวันค่ะเป็นอย่างไรนะคะจะยากจะง่ายแค่ไหนนะคะวันนี้เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะกับท่านอาจารย์ธัญรัตน์ปทุมวัชรเกียรตินะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะต้อนรับอาจารย์นะคะเข้าสู่รายการของเรานะคะวันนี้ค่ะอาจารย์จะมาสาธิตขั้นตอนวิธีการต่างๆนะคะเกี่ยวกับการทำบายสีบูชาพระประจำวันนะคะเริ่มต้นวัสดุอุปกรณ์ต้องเตรียมอะไรบ้างคะอาจารย์ต้องเตรียมออร์แกนซ่าผ้าออร์แกนซ่าใช่ไหมคะออร์แกนซ่าก็นำผ้ามาแล้วเนี่ยเราตีเส้นให้ได้ความกว้าง1เซนค่ะแล้วตัดออกตัดออกมาตัดนี่ใช้กรรไกรได้เลยไหมไม่ได้ค่ะเพราะมันจะลุ่ยอ๋อคือชายมันจะลุ่ยลุ่ยลุ่ยใช่ใช่ใช่แล้วต้องทำยังไงอะคะอาจารย์ก็ต้องใช้ความร้อนค่ะเป็นชุดที่รีดทำดอกไม้ประดิษฐ์เครื่องรีดอ๋อคือถ้าเราสนใจจะทำจริงๆเราก็ควรจะมีชุดนี้เอาไว้ใช่ค่ะใช่ไหมคะชุดทำดอกไม้เนี่ยหาซื้อได้ที่ไหนคะอาจารย์ก็ซื้อที่ร้านอุปกรณ์ทำดอกไม้ค่ะก็บอกเขาว่าจะมาซื้อชุดเครื่องรีดค่ะเครื่องรีดดอกไม้ทำดอกไม้ทำกลีบดอกไม้แล้วเราจะใช้เฉพาะหัวที่เป็นใบมีดค่ะถ้าอันนี้ในกรณีที่เราต้องการจะตัดผ้าตัวนี้นะคะชุดทำดอกไม้นี่ราคาแพงไหมคะอาจารย์พันกว่าบาทค่ะพันกว่าบาทนะคะค่ะแล้วก็เป็นริบบิ้นสีเหลืองสีขาวสีแดงค่ะก็สีตามประจำวันเราเนี่ยก็ความกว้างต้องให้ได้เท่ากัน1เซนแต่ว่าตัวริบบิ้นเนี่ยสามารถใช้กรรไกรได้เลยใช่ไหมคะริบบิ้นนี่เขามีความกว้างอยู่แล้วเราก็ต้องซื้อที่ความกว้าง1เซน1เซนเท่ากันนะคะค่ะอันนี้เขาจะตัดมาแล้วจะไม่ลุ่ยเป็นริบบิ้นผ้านะคะค่ะแต่นี้ว่ามันเราจะตัดเนี่ยเริ่มแรกเลยเนี่ยใช้ความกว้างเนี่ยแค่1เซนค่ะมันก็จะเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะคือตัดเป็นสี่เหลี่ยมค่ะความกว้างแค่1เซนก็จะได้ออกมาแบบนี้ค่ะแต่การทำครั้งนี้มันชิ้นงานมันจะเล็กก็เดี๋ยวจะลองทำสาธิตให้ดูจากริบบิ้นอันใหญ่ขึ้นมาหน่อยค่ะก็ตัดขึ้นมาคือปกติบายสีจิ๋วของอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือจะเป็นเล็กๆนะคะแล้วก็ต้องใช้ชิ้นงานอันเล็กๆทำถูกไหมคะอาจารย์ก็เกรงว่าเดี๋ยวคุณผู้ชมนะคะก็จะมองไม่เห็นว่าอาจารย์ทำอย่างไรนะคะเอาชัดๆเลยดีกว่าก็คือชิ้นใหญ่ๆไปเลยนะคะเริ่มต้นที่ริบบิ้นสีชมพูที่อาจารย์นำมาเป็นตัวอย่างเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นบายสีชิ้นใหญ่แล้วถูกไหมคะเอากาววางไปแล้วก็เกสรดอกไม้วางแล้วก็พับให้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเอาให้เล็กที่สุดนะคะค่ะพับสักสองครั้งแล้วก็ทากาวไว้เดี๋ยวอาจารย์ให้ทางกล้องให้คุณผู้ชมได้ชมด้วยละกันนะคะว่าริบบิ้นตัวอย่างของเราเป็นสีชมพูนะคะเป็นสี่เหลี่ยมนะคะสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วเป็นค่ะตอนนี้นะคะขั้นตอนแรกนี่เริ่มต้นแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะนั่นก็คือใช้เกสรนะคะวางลงไปบนริบบิ้นสีชมพูนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงนะคะว่าตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้แล้วใช่ไหมคะแบบนี้นะคะอาจารย์แบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะก็คือจะต้องนำริบบิ้นสีแดงนะคะทำไมอาจารย์ถึงเลือกสีแดงล่ะคะสีแดงก็คือสีประจำวันเกิดสีแดงก็คือเราจะเลือกสีแดงเป็นหลักด้วยนะคะใช้กาวร้อนทาลงไปนะคะ
ทาลงไปเป็นเส้นตรงๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นำเกสรแล้วก็ตัวแรกที่เราทำเนี่ยวางลงไปจากนั้นต้องทำยังไงคะอาจารย์พับพับมุมเป็นสามเหลี่ยมให้ขนานไปกับสีชมพูค่ะพับไปครั้งหนึ่งแล้วก็ปิดลงมาปิดแบบนี้นะคะแล้วก็หงายกลับอีกครั้งหนึ่งมันก็จะเป็นสันทบขึ้นแบบนี้นะคะไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะเห็นชัดเจนไหมเอ่ยนะคะเดี๋ยวให้ชมนิดนึงว่าหลังจากที่พลิกแล้วเป็นแบบนี้นะคะก็ทำอีกฝั่งหนึ่งแบบเดียวกันค่ะนี่นะคะแล้วก็ทากาวร้อนอีกทีหนึ่งนะคะค่ะก็ทำลักษณะเนี้ยขึ้นมาทั้งหมด36กลีบอ๋อจำนวน36กลีบนะคะอาจารย์ขานี่คืออาจารย์สาธิตชิ้นใหญ่แล้วใช่ไหมคะมันก็ยังดูเล็กอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่จริงแล้วที่อาจารย์ทำแบบจิ๋วนี่คือเล็กกว่านี้อีกเล็กกว่าอ๋อก็ต้องอาศัยค่ะอาศัยสมาธิด้วยแล้วตอนนี้เราจะเริ่มค่ะค่ะเริ่มที่ทำอะไรต่อคะอาจารย์เริ่มจากของจริงใช้สีเขียวอ่อนนะคะตัดให้ได้1เซนนี่อาจารย์จะเริ่มทำใบสีจิ๋วจริงๆแล้วนะคะค่ะค่ะตัดสีเขียวอ่อน1เซนทากาวใช้วิธีการเหมือนเดิมเลยนะคะจากนั้นก็ติดเกสรลงไปนะคะค่ะตรงๆแบบนี้นะคะค่ะจากนั้นก็พับค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ติดกาวให้เรียบร้อยนะคะให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงค่ะอาจารย์ว่าเสร็จแล้วเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะจะจิ๋วน่ารักมากๆเลยนะคะกดทับให้แน่นด้วยถูกต้องไหมคะแล้วก็ต่อไปก็ใช้สีเขียวเข้มค่ะสีเขียวเข้มมาสลับสีกันนะคะตัดประมาณ2เซนอันนี้ต้องตัดใหญ่กว่าฮะยาวกว่ายาวกว่านะคะความกว้างเท่าเดิม1เซนค่ะทากาวลงไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วางทับลงไปนี่แบบนี้นะคะก็ทำครึ่งสามเหลี่ยมที่มุมนะคะก็ทำแบบเดิมเมื่อกี้นี้ค่ะกดให้แน่นทากาวอีกครั้งหนึ่งตัวกาวร้อนที่อาจารย์ใช้ทาเนี่ยค่ะก็คือต้องเสียบปลั๊กอยู่ตลอดเวลาใช่ค่ะต้องใช้ความร้อนตลอดค่ะก็ต้องใช้ความระมัดระวังด้วยนะคะแล้วก็กดให้แน่นก็ทำอย่างเงี้ยค่ะทั้งหมดจะ3ขั้นตอนเนี่ยทำจนครบ36กลีบ36กลีบด้วยกันนะคะใบสี1ชิ้นนี่ใช้เวลานานไหมคะอาจารย์ก็ถ้าทำชำนาญแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมง2ชั่วโมงก็เสร็จนะคะในเมื่อทำอย่างเงี้ยครบขั้นตอนอย่างเงี้ยได้36กลีบแล้วค่ะคุณผู้ชม36กลีบนะคะตอนนี้เราจะมาขึ้นช่อเข้าช่อก็นำลวดมาลวดนี่คือความยาวประมาณ12เซน12เซนนะคะแล้วก็ต้องเลือกสีเขียวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะเพื่อจะได้เข้ากับใบสีเป็นสีเดียวกันเนาะนะคะจากนั้นก็พับครึ่งค่ะค่ะแล้วทำยังไงต่อคะลวดนี้ตัดผ้าออร์แกนซ่าสีเขียวค่ะประมาณความยาวเท่าของลวดค่ะแล้วก็วางทับไปบนผ้าแบบนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะแล้วเราต้องทำให้มันติดกันใช่ไหมคะค่ะโดยการทากาวนี่เลยนะคะใช้กาวร้อนนะคะทาลงไปแบบนี้ให้ตัวเส้นลวดนะคะติดอยู่กับผ้าออร์แกนซ่าชิ้นเล็กนะคะเพื่อทำเป็นแกนค่ะนะคะแล้วก็ปิดลงไปแบบนี้นะคะแต่ว่าต้องเหลือทางด้านหัวนิดนึงเป็นห่วงถูกไหมคะอาจารย์นะคะนะคะปิดให้เรียบร้อยนะคะเหลือเป็นห่วงด้านบนนี่ใช้ทำอะไรอะคะก็จะเหลือห่วงด้านบนไว้ค่ะเพื่อที่จะได้เอานำใบสีชิ้นนี้ชิ้นเล็กๆที่เราทำไว้แล้วค่ะก็สอดไปด้านหลังอ๋อแปลว่าถ้าเกิดตอนที่เราทำตัวเกสรตัวเล็กๆนี่เราก็ต้องเหลือช่องว่างนิดๆไว้ด้วยค่ะมันจะมีอยู่แล้วค่ะมันจะมีอยู่แล้วเป็นสันทบอยู่ด้านหลังอ๋อค่ะค่ะก็เราก็เอาลวดเนี่ยเสียบเข้าไปจากด้านหลังเลยนี่นะคะเสียบเข้าไปค่ะแล้วหันกลับมาอีกด้านนึงตอนนี้หันกลับมาอีกด้านนึงค่ะตัดริบบิ้นสีขาวเราจะทำอะไรอะคะถ้าเราหันกลับมาอีกด้านนึงแล้วเราจะตัดริบบิ้นสีขาวเนี่ยค่ะตัดริบบิ้นสีขาวประมาณ3เซนค่ะทากาวด้านหลังนะคะค่ะเราจะตกแต่งมันเหรอคะค่ะ
วางทับไปแบบนี้นะคะคุณผู้ชมทับจากด้านหลังนะคะให้เห็นชัดๆนี่แบบนี้เลยนะคะหันกลับมาหันกลับอีกที่นึงนะคะหันกลับมาด้านหน้าทากาวด้านข้างค่ะแล้วก็ปิดพับไปพับริบบิ้นสีขาวต้องพับเป็นสามเหลี่ยมก่อนแล้วก็ปิดแบบนี้ปิดแบบนี้นะคะเที่ยวนึงนะคะค่ะเสร็จแล้วก็พับกลับอ๋อพับกลับแบบนี้แล้วมันก็จะได้ทบที่สวยงามเหมือนตอนเราทำเกสรมันจะได้สันทบตรงนี้เห็นชัดเจนมากๆเลยค่ะก็ติดกาวไว้ค่ะนี่นะคนทำอย่างนี้นี่ต้องใจเย็นนะคะอาจารย์นะคะก็เริ่มอีกด้านหนึ่งเหมือนกันค่ะทำแบบเดียวกันแบบนี้นี่นะคะทากาวให้เรียบร้อยแล้วก็บิดกลับอีกด้านหนึ่งเหมือนเมื่อสักครู่นะคะจะได้เกิดเป็นสันทบที่สวยงามนะคะค่ะแล้วก็กดทับให้แน่นจะได้ชิ้นงานค่ะตอนนี้เราก็จะทำสีแดงก็ตัดริบบิ้นสีแดงความยาวนี่ค่อยๆขยายขึ้นมาเรื่อยจากเมื่อกี้3ก็เป็น4คือจากชั้นเดิมสีเขียวชิ้นแรกก็เล็กหน่อยสีขาวก็ยาวขึ้นนะคะสีแดงนี่จะมาเป็นชั้นที่3ค่ะก็จะใช้ความยาว4เซนติเมตรนะคะทำแบบเดียวกับสีขาวทุกขั้นตอนนะคะพับสามเหลี่ยมนะคะสองด้านค่ะทำเหมือนกันทุกขั้นตอนค่ะอันนี้เราจะเริ่มจากสีแดงคือวันอาทิตย์ค่ะแล้วก็พับสามเหลี่ยมแบบนี้นะคะค่ะแล้วก็ปิดเข้าไปนี่นะคะกดให้แน่นเลยค่ะใช้กาวร้อนเป็นตัวช่วยนะคะให้ตัวริบบิ้นนะคะติดอยู่ค่ะก็จะได้สีแดง1ชั้นทำสีแดงทั้งหมด3ชั้นสีขั้นแรกเนี่ยนะคะคุณผู้ชมค่ะสีเขียว1ชั้นนะคะสีขาว1ชั้นค่ะแล้วก็สีแดงทำเหมือนเดิมสัก3ชั้นนะคะอาจารย์สีแดงทำ3ทำไมถึงทำ3ชั้นล่ะคะอาจารย์มันเป็นความสวยงามที่พอดีใช่ค่ะใช่ไหมคะเราจะใช้กี่ชั้นก็ได้อ๋อจริงๆแล้วใช้กี่ชั้นก็ได้แล้วแต่เราเลยใช่ไหมก็ดูขนาดดูขนาดของตัวใบสีเป็นหลักเป็นหลักนะคะปกติแล้วคนที่ทำใบสีแบบนี้ค่ะอาจารย์มักจะเป็นคนในวัยไหนคะอาจารย์หรือว่าทำได้ทุกวัยเลยจากของเก่าในส่วนมากจะประสงค์ผู้สูงอายุผู้สูงอายุจะทำใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าตอนนี้ก็ทุกเพศทุกวัยนะคะถ้ามีความสนใจนะคะที่จะลองทำดูนะคะก็ได้ชั้นที่2นะคะเอาอีกชั้นหนึ่งอีกชั้นหนึ่งนะคะใช้ทั้งหมดการนุ่งผ้าขึ้นเรื่อยๆการนุ่งผ้าเนี่ยเราจะต้องตัดความยาวขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาจะเริ่มหนาขึ้นก็คือสับนี่คือเรียกว่าการนุ่งผ้านะคะสับใบสีก็คือเขาเรียกการนุ่งผ้าน่ารักเชียวค่ะก็วางทับลงไปเหมือนเดิมแบบนี้พลิกกลับด้านนะคะพับเป็นสามเหลี่ยมแบบเดิมทุกอย่างเลยเวลาทำต้องบีบให้แน่นเลยนะคะค่ะแล้วก็ใช้กาวช่วยค่ะนี่เลยนะคะติดให้สนิทนะคะก็ได้3ชั้นแล้วนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงนะคะว่านี่ค่ะ3ชั้นจะเป็นแบบนี้นะคะอีกด้านนึงค่ะอาจารย์ตอนนี้ก็เริ่มเข้าช่อนำกลีบที่เราทำเรียบร้อยค่ะเอามาวางตรงไหนอะวางด้านหน้าเดี๋ยวนะคะทากาวไปตรงช่องนะคะที่มันยังไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นี่แหละนะคะแล้วก็วางกลีบสีเขียวค่ะนะคะลงไปวางทับไปค่ะก็จะได้ชิ้นงานแบบนี้นะคะให้คุณผู้ชมชมนิดนึงวางทับลงไปแบบนี้เลยนะคะมันจะเป็นชั้นที่2ใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะตอนนี้ใช้สีเขียวค่ะสีขาวสีแดงเราไม่ใช้แล้วเราใช้แค่ตรงปลายเท่านั้นค่ะเพื่อเป็นลายสวยงามแค่ค่ะตกแต่งชั้น2ชั้น3ชั้นแรกนะคะต่อไปก็จะใช้สีเขียวหมดเลยนี่นะคะ
ทำเหมือนเดิมแต่ว่าผ้าก็ต้องยาวขึ้นนะคะแปลว่านี่เราเริ่มทำตั้งแต่ส่วนบนถูกไหมคะส่วนบนจากยอดแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจนถึงด้านล่างนี้ทั้งหมดประมาณก็ใบสีนี่มันจะใช้ทั้งหมดช่อยาวเนี่ยใบสีเขาจะเริ่มจาก5 กลีบเหรอคะเริ่มจาก5แล้วก็7 9ต้องเป็นจำนวนขี้แบบนี้ใช่ไหมคะ5 7 9ค่ะ12อ๋อมีเลข12ด้วยค่ะก็ถ้าเป็นเริ่มจากใบสีปักชามจะใช้แค่5นิ้วค่ะอันนี้เราจะใช้7ถ้าใช้7เนี่ยเราทำเข้าช่อเนี่ยให้ได้3ช่ออ๋อสลับกันแบบนี้นะคะเนี่ยทำไปเรื่อยๆจนได้อย่างนี้ตัวนี้นี่คือกี่นิ้วนะคะอาจารย์อันนี้5ค่ะ5นิ้ว2 3 4 5นับแบบนี้นะคะคุณผู้ชม5นิ้วนะคะทำกี่ช่อนะคะ3ช่อ3ช่อค่ะแล้วก็ทำ7นิ้วอีก3ช่อก็รวมเป็นทั้งหมด6ช่อช่ออ๋อนะคะทำอะไรกันต่อคะทำกลวยนะคะเขาเรียกกลวยกลวยเนี่ยนะคะอาจารย์จะต้องมีฐานกลวยมันเป็นรูปทรงอะไรอะคะสามเหลี่ยมตัดเป็นครึ่งวงกลมก่อนได้เป็นครึ่งวงกลมก่อนนะคะตัดอาจจะใช้วงกลมเป็นกระดาษขาวๆก่อนใช่ไหมคะเพื่อร่างแบบนะคะมันยาวกี่เซนนะคะในแต่ละด้านของกระดาษสีขาวนี้13เซนค่ะ13เซนนะคะค่ะ13เซนเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ค่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนะเป็นเหมือนครึ่งวงกลมแบบนี้นะคะ13เซนนะคะต้องตัดผ้าเป็นรูปทรงครึ่งวงกลมแบบนี้เพื่อที่เราจะม้วนเป็นกลวยค่ะถูกต้องนะคะอาจารย์ค่ะใช้กระดาษวางข้างในเพื่อให้แข็งเพราะว่าปกติผ้าออร์แกนซ่านี่มันก็จะเป็นผ้าที่นิ่มๆนะคะอันนี้อาจารย์จะเริ่มม้วนม้วนค่ะนะคะม้วนแบบนี้ต้องใส่อะไรเข้าไปข้างในหรือเปล่าอาจารย์การทำใบสีนี่จะใช้คู่ค่ะใช้คู่นี่เราจะต้องทำให้เท่ากันค่ะเพื่อความสวยงามถ้าเรากลัวว่าเราจะนั่นไม่เท่ากันไม่เท่ากันค่ะก็เราจะใช้โฟมเป็นรูปหัวใจอาจารย์ค่ะต้องให้คุณผู้ชมได้ชมก่อนนะคะว่าโฟมข้างในของกลวยที่อาจารย์บิดเป็นรูปทรงสามเหลี่ยมเนี่ยนะคะเป็นกลวยเนี่ยยังไม่มีอะไรข้างในไม่ได้ใส่อะไรแต่ว่าเราต้องใช้อุปกรณ์ตัวช่วยนั่นก็คือโฟมอีกตัวนึงใช่ไหมคะเป็นรูปอะไรนะคะอาจารย์เป็นรูปหัวใจเป็นรูปดอกบัวเป็นรูปดอกบัวนะคะแล้วก็ใส่เข้าไปที่นี้เราจะวัดเราจะวัด2อันเพราะเราจะต้องทำอย่างนี้ให้ได้2อันใบสีต้องใช้คู่เท่ากันจะทำอันเดียวไม่ได้นะคะก็ทำได้แต่ว่าเดี๋ยวมันจะไม่สวยแต่ถ้าเรามีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเหมือนเป็นที่วัดได้ค่ะตัวโฟมที่อาจารย์ใส่ไปเมื่อสักครู่นี้นะคะต้องทำยังไงมันถึงเป็นรูปทรงแบบนั้นล่ะคะอาจารย์เขาจะมีขายอยู่แล้วค่ะที่เขามาทำดอกบัวอ๋อตามร้านก็จะมีขายนะคะในเราจะบังคับไว้เพราะเดี๋ยวเราต้องทำอีกชิ้นนึงมันจะได้เท่ากันนะคะมันเหมือนแบบบังคับแล้วพับแล้วแล้วก็ทากาวนี่แบบนี้เลยนะคะติดเข้าไปแต่ว่าตัวโฟมเมื่อสักครู่ที่ใส่ลงไปที่ก้นกลวยเนี่ยนะคะอาจารย์ก็ต้องใช้ผ้าออร์แกนซ่าติดกาวรอแล้วก็ปิดเพื่อความสวยงามด้วยก็ถอดออกอ๋ออันนี้เราจะบังคับไงคะอ๋อคือเราไม่ได้ใส่เข้าไปเราแค่จะบังคับนะคะให้2ชิ้นมันเท่าๆกันค่ะนะคะแต่นี้เราจะใช้ไอ้เนี่ยเดี๋ยวค่ะอาจารย์คะโฟมก้อนกลมยัดลงไปเลยเหรอคะค่ะคือตอนแรกนี่คือเป็นรูปเป็นกลมๆแบบนี้นะคะเราก็เป็นตัวช่วยให้มันอยู่ทรงเพราะเดี๋ยวเราทำอีกอันมันจะได้เท่ากันได้เลยค่ะแล้วก็เอาใส่เข้าไปกลมๆใส่เข้าไปค่ะแต่นี้เราต้องการแค่11เซน11เซนของแต่อันนี้มันจะได้ยาวกว่าตั้งแต่บริเวณปลายยอดของปากกลวยจนถึงก้นกลวยนะคะ11เซนติเมตรนะคะ11เซนค่ะก็ถ้าเราวัดออกมาแล้วเนี่ยเราตัดออกมาให้ได้11เซนก็คือชิ้นนี้อ๋อจะเป็นแบบนี้นะคะคุณผู้ชมนี่เลยนะคะส่วนที่เหลือเนี่ยเราก็ตัดออกค่ะตัดออกโดยใช้กรรไกรนี่แหละนะคะตัดให้เท่ากันนะคะตัดให้เท่ากัน
แล้วก็เอาโฟมเนี่ยพอได้11เซนแล้วเนี่ยค่ะก็อัดเข้าไปเลยมันจะได้แน่นอยู่ทรงแบบนี้นะคะก็ทำอย่างเงี้ย2อันค่ะได้11เซนแล้วค่ะตอนนี้เราจะมาประกอบค่ะวิธีประกอบต้องเริ่มต้นที่ค่ะใบสีเนี่ยเราจะทำทั้งหมด7วันสีตามวันหรือจะใช้เป็นสีเงินสีทองก็ได้ก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างที่อยู่ในมือของอาจารย์นะคะจะเป็นสีทองนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะกับสีเงินค่ะอันนี้อาจารย์จะนำมาติดสลับกันไม่ค่ะใบสีนี้เขาจะต้องใช้คู่แต่ใบสีเงินทองเนี่ยเราก็คู่นึงเนี่ยเราอีกอันนึงสีเงินอีกอันนึงสีทองแบบนี้นะคะค่ะเราจะใช้อันนี้ติดเข้าไปที่ทำสำเร็จแล้วนะคะเมื่อสักครู่นี้นะคะที่พับริบบิ้นแล้วก็ผ้าเป็นสามเหลี่ยมที่ติดกันไปเนี่ยนะคะติดลงไปบนกลวยแบบนี้เลยนะคะวัดระดับให้มันเท่ากะให้เท่ากันหน่อยค่ะเสร็จแล้วทากาวค่ะนี่นะคะทากาวเสร็จก็ปกติกาวร้อนนี่จะแห้งเร็วไหมคะอาจารย์เร็วๆค่ะอ๋อคือติดปุ๊บแป๊บเดียวเลยนะคะแต่ว่าต้องกดนิดนึงนะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยวให้คุณผู้ชมชมชัดๆนิดนึงนะคะว่านี่เลยนะคะติดเข้าไปเป็นแบบนี้นะคะค่ะส่วนก้นของตัวนี้ก็จะปิดลงมาเลยมานิดนึงถูกไหมคะอาจารย์เพราะเดี๋ยวเราจะวางกับแจกันค่ะจากนั้นเราก็เอาสีทองค่ะถ้าสีทองก็ต้องทองทั้งหมดทองทั้งหมดเราก็จะแบ่งระดับให้มันได้3ค่ะใบสี1ชิ้นน่าจะใช้ตัวนี้ประมาณสัก6ชิ้นค่ะใช่ไหมคะทำสลับกันนะคะ7นิ้วค่ะกับ5นิ้ว5นิ้วก็ได้3นิ้วก็ได้ค่ะติดลงไปนะคะอันนี้จะเป็นชิ้นเล็กนะคะสลับกันนะคะสลับต้องขอให้อาจารย์ช่วยโชว์บริเวณก้นกลวยให้คุณผู้ชมได้ชมชัดๆนิดนึงนะคะว่านี่ก้นกลวยตอนนี้มันจะเป็นแบบนี้อยู่นะคะนี่นะคะถ้าทำตามแล้วถ้าแบบนี้เป๊ะอ่ะถูกต้อง นะคะอ่ะติดต่อนะคะ ชิ้นสีทองสีทองนะคะตัวนี้จะเป็นตัว7นิ้วค่ะนี่ก็ได้กี่ชิ้นแล้วคะอาจารย์คะที่ใส่ไป4ได้แล้วไหมคะค่ะค่ะนี่เราใช้ชิ้นเล็กนะคะสีทองเอาชิ้นใหญ่นะคะ7นิ้วก่อนติดก็ต้องติดต้องกะให้ดีก่อนนะคะเพราะว่าถ้าติดลงไปแล้วเนี่ยจะดึงออกจะขยับนี่ลำบากเลยนะคะแกะไม่ได้แล้วค่ะนี่นะคะอาจารย์เหลืออีกชิ้นเดียวเท่านั้นเองนะคะก็จะสำเร็จแล้วนะคะใช้ชิ้นเล็กแบบ5นิ้วนะคะติดลงไปเวลาที่ทำเนี่ยค่ะอาจารย์จะใช้ชิ้นใหญ่เพื่อที่จะกะระดับก่อนได้ใช่ไหมคะทั้ง4อันเนาะ3อันนะคะจากนั้นค่อยวางชิ้นเล็กตามช่องว่างที่เหลืออยู่ได้ค่ะนะคะมันก็จะช่วยกะระยะให้ดีขึ้นนะคะคุณผู้ชมค่ะให้คุณผู้ชมได้ชมนิดนึงนะคะว่าตอนนี้เนี่ยใบสีที่อยู่ในมือของอาจารย์เนี่ยเป็นรูปเป็นร่างแบบนี้แล้วนะคะนี่เลยนะคะนะคะทางด้านก้นล่ะคะก้นกลวยล่ะคะอาจารย์พลิกนิดนึงค่ะนี่นะคะตัดให้เรียบร้อยนะคะจากนั้นเราจะต้องทำอะไรต่อคะอาจารย์เอาไปใส่ที่พานค่ะพานนี่เป็นพานเล็กๆนะคะซึ่งเราหาซื้อได้ก็ตามร้านทั่วไปถูกไหมคะค่ะเป็นพานเซรามิกอ๋อค่ะสีก็จะเป็นสีเงินสีทองแต่ที่อาจารย์นำมาวันนี้ก็จะเป็นลวดลายนะคะสีน้ำเงินก็กะระดับให้ดีก็ทากาวนี่ทาไปบริเวณก้นกลวยนะคะรอบๆเลยนะคะทาแบบนี้นะคะตัวนี้อะไรอะคะอาจารย์คะตัวที่ติดกับปืนนะคะอ๋อเป็นกาวแท่งเป็นกาวแท่งใช่ไหมคะนี่ติดลงไปนะคะกดให้สนิทค่ะนะคะก็จะได้แบบนี้ตอนนี้นะคะนี่เลยขอชมนิดนึงค่ะอาจารย์คะนี่เลยนะคะคุณผู้ชมค่ะก็จะเป็นแบบนี้นะคะ
เห็นชัดเจนไหมเอ่ยนะคะก็จะเป็นพานนะคะชิ้นเล็กแล้วก็วางบายสีที่ทำนะคะลงบนพานแบบนี้นะคะติดกาวให้สนิทนะคะตามแบบเลยได้แบบนี้ใกล้เสร็จหรือยังคะอาจารย์คะสวยแล้วนะคะตอนนี้เหลือตกแต่งอ๋อนี่ยังมีตกแต่งนิดหน่อยใช่ไหมคะค่ะถ้าตกแต่งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เป็นแบบนี้นะคะใช่ไหมคะก็เราก็ต้องเอาดอกไม้ดอกไม้เป็นแบบไหนคะอาจารย์ดอกไม้ใช่ดอกไม้ประดิษฐ์ซื้อสำเร็จอะค่ะเขาทำขอชมนิดนึงเป็นแบบสีแบบนี้ใช่ไหมคะเป็นชิ้นเล็กๆสีก็แล้วแต่เราอะค่ะจะตกแต่งออกมาแบบนี้เลยนะคะก็เอาติดไว้ตรงไหนคะอาจารย์สับหว่างช่องช่องที่ว่างอยู่นี่อะค่ะตรงนี้ค่ะติดลงไปแบบนี้อะให้คุณผู้ชมชมนิดนึงนะคะติดลงไปใช้กาวนะคะแล้วก็ดอกไม้ประดิษฐ์ชิ้นเล็กเสียบลงไประหว่างช่องว่างนะคะนี่แล้วก็บนยอดล่ะคะบนยอดบนยอดก็เหมือนกันเป็นดอกไม้ประดิษฐ์นะคะชิ้นเล็กเสียบก็เราก็หาซื้อได้จากร้านขายดอกไอ้ดอกไม้ค่ะนี่เลยเสียบลงไปเป็นแบบนี้เลยนะคะสวยงามก็จะใช้คู่จะเป็นพานคู่กันนะคะแล้วก็อย่างที่อาจารย์ได้บอกไว้ว่าถ้าต้องการที่จะให้ปลายยอดเนี่ยนะคะคุณผู้ชมไม่ใช่ยอดแหลมนะคะเพื่อที่เราจะวางพระประจำวันเกิดที่เราบูชานะคะก็สามารถที่จะทำแบบนี้ได้เราก็จะเปลี่ยนตรงกลางค่ะจากกลวยอ่ะค่ะค่ะเพราะว่าตัดยอดค่ะตัดยอดเราก็จะใช้ด้านในเนี่ยเป็นรูปดอกบัวอ๋อก็คือแกนแกนของโฟมที่เราใส่เข้าไปก็จะให้มันใหญ่นิดนึงค่ะใช่ไหมคะเราให้เป็นรูปดอกบัวแล้วก็ตัดยอดก็กรีบนี่ก็ทำแบบเดียวค่ะทำแบบเดียวกันนะคะวิธีการขั้นตอนต่างๆนะคะก็เราก็จะนำพระประจำวันมาวางบนยอดค่ะก็ทำนั้นจะทำเป็นชุด3อันได้นี่นะคะอันนี้เป็นตัวอย่างของใบสีนะคะที่อาจารย์ได้ทำสำเร็จแล้วนะคะก็คือจะมีใบสี2คู่หนึ่งนะคะที่วางอยู่ซ้ายขวานะคะแล้วก็ตรงกลางนะคะก็จะเป็นใบสีที่เป็นยอดแบบตัดซึ่งอาจารย์ก็ได้นำพระประจำวันเกิดวางไว้นะคะเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะโอ้โหวันนี้ค่ะคุณผู้ชมคะได้รับความรู้นะคะแล้วก็ขั้นตอนเทคนิคต่างๆแบบละเอียดยิบจริงๆนะคะสำหรับการทำใบสีบูชาพระประจำวันค่ะเชื่อแน่เลยนะคะว่าคุณผู้ชมสามารถที่จะนำไปประดิษฐ์นะคะแล้วก็ทดลองทำดูนะคะลองเริ่มต้นที่ว่าตัวเราเองเกิดวันอะไรแล้วก็ลองทำดูก่อนก็ได้นะคะเลือกสีตามวันเกิดของเรานะคะจากนั้นก็สามารถที่จะปรับค่ะนำไปทำเป็นอาชีพได้นะคะเป็นการเสริมสร้างรายได้ของเราได้เลยนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณท่านวิทยากรโอท็อปจังหวัดปทุมธานีค่ะท่านอาจารย์ธัญรัตน์ปทุมวัชระเกียรติมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางรายการของเราขอบคุณค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถที่จะรับชมรายการย้อนหลังได้ค่ะที่ www.etvthai.tv นะคะและสามารถที่จะแนะนำติชมรายการเพิ่มเติมได้ค่ะตามที่อยู่ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้นะคะวันนี้ค่ะเวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะต้องขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่ติดตามรับชมนะคะรายการกลเม็ดเคล็ดอาชีพนะคะดิฉันภัทรวรัตน์อวบสันเทียค่ะและท่านวิทยากรต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสกิดแอปพลายขอเก็บความ